วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการยิ้มสบายสไตล์สยามนะครับรายการดาวรางวัลดาวไม่ขลาประจำปี2559นะครับวันนี้ผมพันตำรวจโทธนภัทรศรีหวงศ์นะครับมาพร้อมกับพี่สาวคนสวยนะครับคุณพี่สุชาณีแสงสุวรรณนะครับค่ะครับสวัสดีค่ะน้องค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับวันนี้พี่โตเองก็มาเป็นทั้งพิธีกรแล้วก็จะต้องถูกที่พูดคุยกันด้วยนะครับในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับด้านแนวคิดจิตอาสาของความเป็นผู้หญิงนี้นะครับก็วันนี้พี่โตเองก็ในฐานะที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นก็คือแม่พระในดวงใจปีล่าสุดที่ปีนี้เลยนะครับปี2559แล้วก็คุณพี่โตเองก็ยังได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบจากโครงการอาสาโฆษกรัฐบาลสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ปีนี้นะครับแล้วที่สำคัญพี่โตวันนี้เรามีแขกที่คนที่สำคัญสำคัญมากเพราะว่าเธอเป็นคุณแม่ดีเด่น2ปีซ้อนของสถาบันการศึกษาสำคัญมากครับโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี2ปีซ้อนนะครับคุณแม่ดีเด่นนะครับท่านเองก็ยังทำงานด้านจิตอาสาก็จะเป็นที่คุ้นเคยโดยส่วนตัวผมเองคุ้นเคยแล้วใช่ค่ะครับก็ท่านเป็นกตตรคณะกรรมการติดตามน้องๆตำรวจทั่วประเทศก็จะรู้จักท่านครับแล้วก็ท่านยังเป็นกรรมการสโมสรลอตเตอรี่แล้วก็คณะกรรมการลูกเสือนาวีแล้วก็ยังมีอีกเยอะนะครับในกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมในเพื่อชุมชนและข้อสำคัญท่านผู้นี้น่ะครับยังเป็นข้าราชการประจำใช่ครับซึ่งสำคัญมากที่เราจะหยิบยกมาว่าการที่ท่านเป็นเรื่องที่ดีเด่นในหลายตำแหน่งโดยจิตอาสาแล้วการเป็นข้าราชการประจำของท่านนั้นน่ะครับท่านคิดอย่างไรเพราะว่าหลายคนจะไม่กล้าทำนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำให้รู้จักกันก่อนดีไหมคะก็พี่ปฐมรักเสนีวงศ์ณอยุธยาครับหรือพี่อ้อครับสวัสดีค่ะคุณน้องอ้อคนสวยสวัสดีค่ะทั้งสองค่ะก็จริงๆแล้วผมพี่โตแล้วก็พี่อ้อนะครับก็จะทำงานราชการกันอย่างพี่โตก็ทำมาก่อนแล้วก็เสียแล้วอดีตผมกับพี่อ้อก็ยังทำอยู่นะครับเพราะวันนี้เราคงจะมาดูว่าเอ๊ะในเรื่องของข้าราชการทำงานด้านจิตอาสาเนี่ยบางทีมันมีเวลาไหมมันต้องใช้เวลาสิ้นเปลืองไปกับการทำงานแล้วเนี่ยแล้วมันต้องหาเวลาอย่างอื่นเนี่ยมันทำงานด้านตรงเนี้ยใช่ค่ะมันจะต้องเอาเวลาตรงไหนอะไรอย่างไรนะครับอันนี้ฟังมองจากพี่อ้อว่าเอ๊ะเราจะบริหารเวลาอย่างไรนะไม่ให้เป็นก็เรียกนะมีคนมาว่าเราได้ว่าแล้วงานราชการเราเสียหรือเปล่าค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอาไปราชการไปทำสังคมสงเคราะห์สิเปล่าใช่ครับแต่ว่าคุณอ้อครับได้ใช้เวลาส่วนตัวอย่างไรครับค่ะอันนี้ต้องการที่มองนะมาทำงานด้านจิตอาสาเพราะว่าผู้หญิงกับแนวคิดทำงานด้านจิตอาสาเนี่ยอาจจะไปกันไม่ค่อยได้ก็ได้เพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องต่างแต่เบื้องต้นเอาการบริหารเรื่องเวลาก่อนเพราะทำไมรู้ไหมคะท่านยังสวยงามเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างสวยเพราะฉะนั้นเอ๊ะถ้ามีเวลาสวยงามแล้วมีเวลาจิตอาสาแล้วมีเวลาทำงานเอ๊ะบริหารยังไงคุณน้อเริ่มเลยดีกว่าก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบพระคุณทางรายการยิ้มสบายสไตล์สยามนะคะที่ได้ให้เกียรตินะคะน้องอ้อมาร่วมในรายการนี้นะคะก็สำหรับในเรื่องของการทำงานแฟนเป็นข้าราชการนะคะปกติเนี่ยทุกคนเนี่ยเรามีเวลาเท่ากันนะคะ24ชั่วโมงเท่ากันแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งเวลาอย่างไรนะคะการทำงานเป็นข้าราชการประจำเนี่ยปกติก็จะเป็นเวลาที่เรามาทำงานก็ 8:30 ถึง 16:30 นใช่คะแต่ส่วนมากแล้วตัวเองจะมาถึงที่ทำงานเนี่ยโดยประมาณ 7:00 นนะคะค่ะก็จะรีบมาทำงานก่อนนะคะแล้วก็งานที่ทำเนี่ยก็จะเป็นงานประจำในเรื่องของยึดทรัพย์อายัดจำหน่ายล้มละลายและวางทรัพย์ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นะคะแล้วก็งานที่ตัวเองทำเป็นกลุ่มงานบัญชีและจัดการติดตามทรัพย์สินค่ะก็ในเรื่องของคดีล้มละลายนะคะหลังจากที่การทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเวลา 16:30 นเนี่ยจากนั้นก็จะเป็นครูสอนแอโรบิกกับโยคะที่ทำงานค่ะอ้าวเหรอคะโอ้เห็นไหมว่าไม่ได้ทำอย่างเดียวนะเนี่ยไม่ได้อย่างเดียวแล้วนะเนี่ยค่ะค่ะคือคิดว่าตัวเองคิดว่าเราอยากให้เพื่อนฝูงพี่ๆน้องๆเนี่ยมีสุขภาพที่ดีค่ะก็เลยบอกตัวเองว่าจะทำยังไงให้เพื่อนมีสุขภาพที่ดีพี่ๆมีสุขภาพที่ดีขึ้นก็เลยชวนกันมาออกกำลังกายค่ะ
ที่สำคัญตัวเองสุขภาพดีด้วยนะแล้วก็รูปร่างดีรูปร่างดีด้วยครับค่ะก็จะสอนถึงตั้งแต่ 16.40 นนะคะถึงเวลา 18.30 นสอนทุกวันไหมคะสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะทุกวันค่ะยกเว้นวันศุกร์เพราะว่าวันศุกร์เนี่ยพี่ๆน้องๆบอกว่าขอสวยวันหนึ่งค่ะมีกิจกรรมเป็นส่วนตัวค่ะก็เลยได้ทำตรงนี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะใช่สถานที่ตรงไหนของกรมบังคับคดีนะครับจะเป็นด้านหลังตรงท่าน้ำค่ะตึกอาคารอาศิธิพัฒน์ค่ะจะเป็นห้องโถงอันนี้ของเราโยคะนี่เราไม่ได้มีแอร์นะคะเป็นโยคะร้อนค่ะโอ้ดีจังเพราะว่าเวลาที่เราออกไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเหงื่อก็จะท่วมเลยค่ะได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไหมคะได้ค่ะแต่ส่วนมากสารวัตรสนใจจะมาจากสน.ราชพร้าวไหมคะยินดีด้วยค่ะถ้าเกิดจะมานะคะเดี๋ยวสอนให้เดี๋ยวจะไปบอกต่อให้ใครใช่ใช่ค่ะค่ะก็ทำตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยคือถามว่าได้อะไรจากการทำนะคะจริงๆพี่ๆน้องๆก็อยากจะให้ปัจจัยว่ามาช่วยมาสอนให้ก็อยากจะให้สตางค์จะได้มีรายได้ก็เลยบอกว่าขออนุญาตนะคะคือเราทำเนี่ยด้วยใจที่อยากทำแล้วก็อยากให้พี่ๆเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สิ่งเดียวที่อยากได้ที่อยากได้เลยก็คือขอบุญกุศลที่ตัวเองได้ทำให้คนอื่นแข็งแรงขอบุญนั้นมอบให้คุณแม่ค่ะเพราะมีความสุขยังอยู่ใช่ไหมคะอยู่ค่ะตอนนี้คุณแม่ก็70กว่าแล้วค่ะก็ขอสิ่งที่ตัวเองได้ทำเนี่ยขอบุญนั้นนะให้กับคุณแม่ขอให้คุณแม่มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงพอแล้วค่ะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำแล้วก็สิ่งที่อีกอย่างนึงนะคะที่ทำเป็นจิตอาสาเนี่ยโดยปกติทุกคนจะคิดว่าการเป็นข้าราชการเนี่ยเราจะไม่มีเวลานะคะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยค่ะมันอยู่ที่ตัวเราค่ะเป็นการจัดสรรเวลาของตัวเราว่าเราคิดว่าเวลาใน1วันเนี่ยเราทำอะไรบ้างอย่างตัวของอ้อเองก็มีครอบครัวใช่ไหมคะใช่ค่ะที่แรกเนี่ยลูกๆ ก็แอนตี้นะคะคิดว่าคุณแม่เนี่ยทำงานทั้งวันอยู่แล้วและยังไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้กับคนอื่นอีกคือไปให้เวลากับสังคมใช่ค่ะจะไปให้ครอบครัวใช่ค่ะอันนี้มีวิธีการที่จะคุยกับคุณลูกครับแรกๆนี่เขาไม่เข้าใจนี่มีอะไรต่อต้านอะไรมีค่ะที่แรกต่อต้านค่ะลูกๆต่อต้านไม่ให้ไปค่ะบอกว่าทำไมอยู่กับลูกก็พอแล้วแค่นี้ยังไม่เหนื่อยอีกเหรอก็เลยคุยกับลูกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นจิตอาสาเนี่ยลูกไม่ว่าตัวลูกเองเป็นเด็กลูกก็ทำได้แล้วก็สิ่งที่ลูกทำเนี่ยถ้าลูกได้ทำแล้วลูกลองดูสิคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทำเพื่อหวังสิ่งใดตอบแทนทำแล้วมีความสุขแล้วเห็นคนอื่นมีความสุขในการที่เราทำมันจะรู้สึกดีกับตัวเราและอีกอย่างหนึ่งเราขอเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนฟันเฟืองตัวเล็กๆนะคะที่ได้ช่วยเหลือสังคมแล้วทำแล้วเราเห็นเด็กที่เราได้เป็นผู้ด้อยโอกาสเนี่ยเรามีปัจจัยสักเล็กๆน้อยๆแล้วเรารวมกันนะคะไปช่วยเหลือเขาให้เขาเป็นผู้ให้เนี่ยเราเห็นเขาปิติเขาร้องไห้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราภูมิใจถึงแม้เราจะเป็นตัวเล็กๆก็เลยบอกลูกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณแม่ชวนลูกไปลองไปด้วยกันเราไปดูซิว่าใช่ค่ะค่ะพาไปดูพาลูกไปค่ะทีแรกลูกก็จะไม่ยอมไปก็เลยเอารูปให้ลูกดูว่าเนี่ยคุณแม่ไปมาเนี่ยนะถ่ายรูปมาให้ลูกดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นน้องไหมน้องมีความสุขร้องไห้เลย คืออย่างของหนูเนี่ยหนูเป็นจิตอาสาในหลายๆเรื่องค่ะเป็นทั้งในเรื่องของนักกอล์ฟเราก็ตั้งชมรมกอล์ฟนักกอล์ฟใจบุญถามว่าชมรมนักกอล์ฟใจบุญมาได้ยังไงก็จะมีกลุ่มพี่ๆนะคะก็จะมีกลุ่มพี่ๆที่เล่นกอล์ฟแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะหาเงินก้อนนึงเพื่อเอาไปให้เด็กกับผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัดในท้องถิ่นที่รักกันนะใช่ค่ะก็เลยรวมกันเล่นกอล์ฟกันเนี่ยเอาเป็นว่าค่าตกน้ำตกทรายถ้าเล่นตกปุ๊บเก็บคนละ50บาทค่ะแล้วก็ตัวหนูเองก็จะเป็นคนเก็บเงินให้ค่ะสมมุติว่าในวันนั้นเนี่ย18หลุมเล่นแล้วรวมแล้วได้เงินสัก 10,000 บาทค่ะครับก็ยังมีผู้ใหญ่ที่จิตเมตตาค่ะพอรู้ว่าเราค่ะก็มาเติมให้พอมาเติมให้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะบอกกับทางพี่ๆเพื่อนๆน้องๆว่าเดี๋ยวเราไปช่วยกันหาดีกว่าว่าโรงเรียนไหนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารแล้วยังต้องการความช่วยเหลือค่ะในเรื่องของแม้กระทั่งเรื่องรายได้ของบางทีเนี่ยเด็กเนี่ยไม่มีเงินมาโรงเรียนนะคะค่ะแล้วรองเท้าก็ไม่มีใส่ถุงเท้าก็ไม่มีใส่คือแบบน่าสงสารมากค่ะก็จะมีพี่ๆที่อยู่ในท้องถิ่นตรงนั้นนะคะคือเขาจะทราบว่าก็เรียกว่ามีเครือข่ายกันแล้วก็บอกว่าตรงไหนที่
น่าจะช่วยเหลือตรงนี้ถือว่าเป็นสันทนาการกุศลเลยนะคะนะคะปกติเราจะมีธรรมะบันเทิงนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นกุศลที่เป็นสันทนาการเพราะว่าเป็นการเล่นกอล์ฟก็มีความสุขนะแล้วก็ยังได้กุศลด้วยนะคะเราก็จะไปกันหลายๆที่นะคะโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารแล้วก็เอาเงินไปมอบให้แสดงว่าทางน้องอ้อกับทีมกวนกอล์ฟก็ปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำใช่ค่ะนะคะเราทำกันมา 3-4 ปีแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คืออ้อไม่ได้ทำเฉพาะแค่กวนกอล์ฟของนักกอล์ฟใจบุญนะคะก็ยังมีของกอล์ฟสนฉัตรของลีลาวดีแล้วก็อีกหลายๆที่เรียกว่าความคิดนี้แพร่กระจายนะใช่ไหมคะทุกคนก็เป็นจุดเริ่มต้นของข้าราชการท่านหนึ่งนะที่แบ่งเวลาในการที่ไปทำจิตอาสาด้านต่างๆก็ปกติเนี่ยถ้าเราจะไปเล่นกอล์ฟหรือจะไปเล่นกีฬาต่างๆนะคะเราก็ข้าราชการก็ไปเล่นกันอยู่แล้วในการสนุกสนานแต่ไม่มีกิจกรรมพ่วงท้ายเล่นอยู่แล้วนะคะแล้วยังได้กุศลด้วยนะก็คือเล่นอยากมีเป้าหมายเล่นแบบเป็นบุญกุศลจริงๆใช่อันนี้ทำให้เราอยากเล่นเนาะมีความสุขพูดถึงว่าคุณอ้อบก็ทำงานด้านจิตอาสามาเกือบตลอดแต่คราวนี้พี่โตเนี่ยเท่าที่อยู่กับพี่โตแล้วก็ทำงานร่วมกันเนี่ยผมก็เลยจะถามพี่โตว่าเพราะตลอดเวลาที่ทำงานกันพี่โตก็ทำงานด้านจิตอาสาโอ้โหหลากหลายมากจนผมแซวเล่นว่าพี่บางตำแหน่งเนี่ยเลิกเลิกกันบ้างก็ได้เพราะรู้สึกว่าเป็นห่วงคือเยอะมากพี่โตก็ทำงานมากนี่อยากจะถามพี่โตว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยไม่รู้พี่โตจะนึกออกหรือเปล่าว่าแรกๆเลยเนี่ยการมาทำงานด้านจิตอาสาเนี่ยมันมีมูลเหตุหรือมันมีอะไรที่ชักนำให้มาพอนึกออกไหมครับเนี่ยเพราะว่านึกออกนั่นเลยนะคะทำมาเยอะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะคะต้องถือว่าต้องกราบขอบพระคุณท่านมารดานะคะคือคุณแม่ค่ะตั้งแต่สมัยก่อนนั้นสมัยดั้งเดิมเลยพี่โตอยู่มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็หรือว่าตั้งแต่ก่อนนั้นขึ้นไปอีกนะคะคุณแม่เนี่ยจะร่วมกิจกรรมกับสโมสรวัฒนธรรมหญิงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะเป็นสภาสตรีแห่งชาตินะคะสโมสรวัฒนธรรมหญิงเนี่ยสมัยโบราณเลยตั้งแต่สมัยท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามแล้วก็เวลาที่สมัยที่ย้อนกลับไปนะคะว่าอันนี้คือการปลูกฝังของบิดามารดานะคะแล้วก็พี่ก็ขี้เกียจนะนะเพราะว่าเวลาเขาไปผู้ใหญ่เขาไปสโมสรวัฒนธรรมอะไรกันใช่ไหมคะก็เขาเป็นงานสังคมสงเคราะห์แบบนี้ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็บางทีมีออกร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะฮะ คุณแม่บอกเอาไปที่ไปทำก๋วยเตี๋ยวขายเอาเงินเข้าการกุศลก็คือเราไม่หักค่าใช้จ่ายเราก็ลงทุนไปเหมือนกับทุนก้อนนี้เป็นการกุศลแล้วก็จำหน่ายก๋วยเตี๋ยวไปทำก๋วยเตี๋ยวสนุกดีตอนแรกโอ้โหทีนี้ก็ไปทำเลยสนุกสนานนะคะตอนนั้นก็คือจุดเริ่มต้นถ้าไปขายของในการงานการกุศลนะคะสมัยก่อนนี้แล้วก็เสร็จแล้วต่อมาเนี่ยเวลาท่านไปทำกิจกรรมที่ไหนเราก็เริ่มไปทำด้วยนะคะก็คืออย่างที่น้องอ้อได้สอนลูกนั่นแหละเรียกว่าตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนี้แนวทางก็เหมือนกันก็คือต้นแบบไงคะต้นแบบที่สำคัญนะใช่ค่ะแล้วต่อมาเผอิญว่าต้องโชคดียกประโยชน์ให้กับกรมประชาสงเคราะห์อีกค่ะชีวิตราชการพี่เริ่มจากกรมประชาสงเคราะห์นะคะเมื่อจบมหาวิทยาลัยมาทำให้เราแล้วก็ยังโชคดีอีกนะคะต้องถือว่าโชคดีนะคะเพราะไปอยู่ในงานด้านคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะคะพี่เติบโตมาจากสายงานการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ว่าเด็กขอทานเด็กเล่ร่อนเด็กมีปัญหาความประพฤติเด็กถูกทารุณพี่ต้องกรำอยู่กับงานด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะคะ ร่วมงานกับตำรวจกองปราบปรามสมัยก่อนท่านบัญชาจารุจารีตกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนแล้วก็น้องๆสื่อมวลชนสมัยก่อนเนี่ยนะคะพี่ๆน้องๆเราทำงานด้านการช่วยเหลือเด็กที่เป็นเหยื่อในการถูกทารุณนะคะแล้วก็พี่ก็เรียกว่าเราพูดกันเล่นๆเสมอว่าถ้าสุชาณีตกงานแล้วก็เป็นบุรุษไปรษณีย์ได้เพราะเข้าทุกซอกออกทุกซอยนะคะและบางทีเนี่ยนะคะในสภาพการทำงานแต่เราทำเนี่ยเราได้กำลังใจจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นต้นแบบ บอกทำเถอะสิ่งราวนี้น่ะเป็นงานที่ไม่มีคนเขาอยากทำเขาอยากย้ายออกจากจุดนี้ทุกคนแหละนะคะเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปในสมัยก่อนเขาเรียกว่าสลัมหรือแหล่งเสื่อมโทรมนะคะไปเห็นสภาพชีวิตต่างๆทำให้เราได้ความคิดค่ะเอ๊ะไอ้ที่เราอยู่
ทุกวันนี้เราว่าเรายังขาดโน้นขาดนี้เราว่าเราไม่ค่อยจะมีความสุขนะครับเอ๊ะคนอื่นน่ะเขาอยู่แล้วเขาทุกข์นะนั่นน่ะเขาทุกข์เหลือเกินนะคะมันก็เป็นการบ่มเพาะค่ะสิ่งราวนี้ต้องกราบเรียนว่าเนี่ยก็ทำให้พี่เนี่ยทำไปเรื่อยๆแล้วจะบอกว่าในชีวิตราชการนะคะจนวันนี้ถึงเกษียณเนี่ยเลยกลายเป็นความเคยชินพี่อยู่ในชีวิตราชการพอๆกับชีวิตของการทำงานจิตอาสาค่ะทำมาโดยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่แล้วก็การทำงานนะคะหลายอย่างนะคะมันเกื้อกูลกันได้นะน้องอย่างความรู้ด้านเนี้ยดังที่เขาอยู่กรมบังคับบดีถ้าใครมีปัญหาเรื่องอะไรนี่คือจิตอาสาด้านการให้ความรู้ใช่ไหมคะค่ะหรืออย่างพี่ทำในเรื่องต่างๆเข้ามาปรึกษาหารือก็เอื้อไปจนถึงพี่ได้ทำโครงการแก้ไขปัญหาชีวิตและครอบครัวจริงๆแล้วนี่มาจากงานราชการของพวกเราทั้งนั้นค่ะก็คือทั้งสองท่านเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงภาพตีที่เป็นวัยทำงานใช่ค่ะในวัยอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าอันนี้เป็นวัยที่คือเราผ่านมาจนเกษียณแล้วอันนี้กำลังทำงานแต่ก็เป็นผู้หญิงที่ทำงานแล้วก็ยังมีจิตอาสาอันนี้พูดถึงว่าอย่างลูกเนี่ยพอเราพาเข้าไปดูแล้วเนี่ยเขาเกิดแนวคิดหรือว่าเกิดอะไรที่ชอบงานด้านนี้ไหมครับชอบค่ะคือที่แรกเนี่ยพอพาไปช่วยเขาทำกับข้าวกัน ค่ะบอกว่าเนี่ยเราจะไปเลี้ยงอาหารเด็กนะลูกจะช่วยคุณแม่ทำอะไรเขาก็จะบอกคุณแม่อยากทำอะไรก็หั่นของละกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะไปช่วยพอช่วยลงมือทำเสร็จบอกว่าลองปรุงไหมว่าจะอร่อยไม่อร่อยแล้วเขาก็เลยลองช่วยกันนะคะคือก็ไปช่วยกับคนที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยก็ไปช่วยกันทำเสร็จแล้วพอออกมาเสร็จเขาก็บอกว่าแล้วน้องๆจะทานได้ไหมเนี่ยขั้นตอนกับข้าวที่เขาทำเนี่ยน้องๆจะทานได้ไหมเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเอาหน้าลองชิมดูเขาก็บอกตัวเขาเองว่าขอลองชิมดูก่อนพอเขาลองชิมบอกว่ามันก็อร่อยนะเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นฝีมือของหนูเนี่ยบอกไม่ใช่ของหนูคนเดียวหรอกเขามีพี่ๆช่วยทำอยู่จะบอกของหนูคนเดียวไม่ได้เสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยค่ะเขาก็เลยไปด้วยกันพอไปตักข้าวให้น้องๆแล้วก็ผูกพันเป็นป้อนอาหารน้องเนี่ยค่ะคือเป็นความผูกพันที่เขารู้สึกว่าเป็นผู้ให้อ่ะค่ะอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่เขาได้ทำนะคะใช่ค่ะและจากนั้นเนี่ยเวลาที่ไปปฏิบัติธรรมหรือไปวัดคือโดยปกติจะพาลูกๆไปวัดตลอดวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็ไปกับคุณแม่ด้วยค่ะเพราะว่าพอพาไปเนี่ยก็จะไปตอนเช้าก็ใส่บาตรเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปนั่งปฏิบัติธรรมนะคะหลังจากนั้นก็ให้เขาแผ่เมตตาแล้วก็ไปให้อาหารปลาอันนี้ก็คือปลูกฝังเขาตั้งแต่เล็กๆค่ะให้รู้จักแบ่งปันค่ะแล้วเวลาที่เขาจะไปไหนทำอะไรเนี่ยเขาก็จะมาเล่าให้ฟังกับเพื่อนๆเหมือนกันค่ะอย่างบางทีมีเพื่อนๆมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเล่าให้คุณแม่ฟังว่าคุณแม่เพื่อนเป็นอย่างเงี้ยลูกจะทำยังไงลูกจะช่วยเหลือเพื่อนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าลูกอ่ะไม่มีรายได้แล้วมีแต่ที่คุณแม่ให้สตางค์เนี่ยแต่ลูกอยากช่วยเพื่อนลูกจะทำยังไงก็เลยบอกว่าก็อย่างนี้สิลูกทำแล้วลูกไม่ทุกสิ่งหนึ่งสมมติว่าลูกมีเงิน100บาทแต่ลูกอยากให้เพื่อนลูกก็ลองแบ่งดูซิว่าถ้าลูกให้เพื่อนแล้วลูกยังมีเหลือไหมลูกมีทุกไหมถ้าลูกให้ทั้งหมดแต่ถ้าลูกให้หมดแล้วลูกเป็นทุกมันก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าลูกให้แล้วลูกมีความสุขกับการให้ถึงแม้จะครึ่งนึงให้เพื่อนแล้วแต่เรายังมีความสุขแล้วเราเห็นเพื่อนมีความสุขนั่นคือการแบ่งปันนี่ก็เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญที่จะให้มีเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นจิตอาสาใช่ไหมเพราะว่าแนวคิดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพี่โตครับเราจะพูดถึงว่าผู้หญิงเนี่ยบางทีเนี่ยหลายท่านนะมุมมองผู้ชายอาจจะมองว่าเรามองผมนึกถึงโฆษณาชิ้นหนึ่งแต่ผมนึกไม่ออกว่าโฆษณาอะไรที่มีภาพปฏีกับภาพหลุดรถติดไฟแดงคู่กันอะภาพปฏีท่านก็อยากจะให้ผู้ชายดูนะก็แต่งหน้าอย่างเลยผู้ชายตอนแรกก็สนใจนะพอสักพักไม่เลิกแต่งทันทีอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราทำยังไงที่อันนี้คือถามพี่โตว่ามุมมองในเรื่องของว่าผู้หญิงสวยแบบมีคุณค่าเนี่ยมันน่าจะแต่เกิดขึ้นหรือมันน่าจะทำลักษณะแบบไหนให้ดูให้เกิดคุณค่าในตัวอันนี้ก็จะเป็นคำถามของผู้ชายแล้วก็เป็นวิธีคิดของผู้ชายเสมอว่ามองว่าผู้หญิงเป็นเราอยากเห็นผู้หญิงที่สวยงามนะคะที่เราจะบอกว่าแหมผู้หญิงน่ะสวยเหมือนดอกไม้ปักในแจกันไว้ให้ชื่นชมนะคะแต่ในขณะเดียวกัน
จะเป็นดอกไม้หรืออะไรไม่สำคัญนะคะแต่สำคัญว่าถ้าเป็นดอกไม้ก็ต้องเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่านะคะมีคุณค่าในที่นี้ก็คือเป็นดอกไม้ที่มีความคงทนในการที่จะอยู่ในแจกันนะคะไม่ใช่เป็นดอกไม้ที่พอตัดจากต้นมาก็เหี่ยวห้อยแล้วก็แบบไม่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีคุณค่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการที่อยากจะกราบเรียนว่าในครั้งหนึ่งย้อนไปเมื่อหลายปีมานี้นะคะแต่จริงๆแล้วก็สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้ถ้าท่านจะได้ยินคำว่าเจนเดอร์หรือคำว่าความเสมอภาคหญิงชายซึ่งเราแม้ระบุไว้ในกฎหมายเลยนะใช่ค่ะว่าสิทธิชายหญิงเท่าเท่ากันตอนนั้นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราพยายามที่จะสนับสนุนการเป็นผู้หญิงเก่งการเป็นผู้หญิงที่มีทักษะและการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ไร้คุณค่าเอาแต่แต่งตัวเอาแต่เที่ยวเอาแต่สวยใช่ไหมคะแล้วก็ให้ผู้ชายได้เชยชมได้ชื่นชมโอ้ยชมว่าสวยนี่ก็ปลื้มข้าวปลาไม่ต้องกินแต่สามวันสามคืนอะไรแบบนั้นแต่เสร็จแล้วทำอะไรก็ไม่ทำอะไรที่มีคุณประโยชน์ให้มากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะมีผู้หญิงเก่งขึ้นมาเยอะๆแต่บนเส้นทางของความเป็นผู้หญิงเก่งก็ขาดความเป็นแม่และเมียที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าไม่ยุติธรรมเลยนะเพราะตัวเองเนี่ยก็ทำงานที่เกี่ยวกับด้านของสตรีและครอบครัวทางด้านความเสมอภาคหญิงชายนะคะก็เคยถูกต่อว่าอยู่ว่าคุณสุชานีคุณจะมีความเป็นแม่และเมียสูงเกินไปที่จะมาทำงานเรื่องการเสมอภาคหญิงชายบอกไม่ใช่ค่ะความเป็นแม่และเมียกับความเสมอภาคเราไม่ได้ขึ้นชั่งน้ำหนักความเป็นผู้หญิงเก่งก็ไม่ต้องขึ้นชั่งน้ำหนักแต่ว่าการที่เราเนี่ยช้างบอกว่าช้างเท้าหน้าเท้าหลังไม่ใช่ค่ะถ้ามี3ขาก็เดินไม่ได้มี2ขาก็เดินไม่ได้ต้อง4ขาค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คือช่วยกันพดุงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของผู้หญิงนะคะถ้าในมุมมองของผู้ชายเนี่ยถึงได้จากการที่ได้ไปประชุมนะคะในองค์กรทางด้านของสตรีนะคะมีคนถามนั่นว่าคุณสุชานีว่าในฐานะคุณเป็นนักประชาสัมพันธ์คุณจะมีวิธีบอกว่าวันนี้ให้ผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนมุมในการที่ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่มีการพัฒนาตัวเองอย่างไรเดียนก็เลยบอกนะคะสารวัตรไม่ว่ากันนะเดียนบอกว่าต้องผู้ชายเป็นคนบอกค่ะถ้าเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเป็นความหวังของผู้หญิงมากเลยนะคะที่จะไปชื่นชมเขาแล้วถ้าคุณชื่นชมให้เป็นผู้หญิงอ่อนแอน่ารักเป็นตุ๊กตาในกระเป๋าเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณชื่นชมเขาดีเขางามเขาเก่งเขาเป็นความหวังของสังคมครอบครัวและทุกๆคนตรงนี้พี่ว่าผู้ชายต้องเป็นคนบอกนะคะประเดี๋ยวคุณจะต้องมีมุมมองนะคะในเบรกที่2ครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับแล้วมาพบกันเบรกที่2ครับค่ะครับผมครับ